สวัสดีครับนักทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันอังคารที่21พฤษภาคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ eFin School ครับสถานการณ์นะครับของเซตอินเด็กซ์ในสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์นะครับก็ต้องถือว่าลงครับเกือบตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับเรียกว่าลงมาต่อเนื่องเป็นวันที่7หรือวันที่8ย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับนะคราวนี้ทั้งนั้นครับถ้าเราจำกลยุทธ์ประจำต้นสัปดาห์ได้ผมบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคนต้องเป็นสัปดาห์ของการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์และการเกิดสัญญาณเทคนิคอลรีบาวด์นั้นจะไม่เกิน1655-1660จำได้ใช่ไหมครับสุดท้ายก็มันขึ้นทดสอบแนวดังกล่าวแหละ1655นั่นแหละแล้วก็เหมือนจะเปิดขึ้นชนในเช้าวันนั้นเลยแล้วก็เปิดแก็บอัพขึ้นไปชนปุ๊บแล้วก็ไหลลงมาตลอดทั้งวันเรียกว่าสิ้นสุดเทคนิคอลรีบาวด์อย่างรวดเร็วนะครับนะพูดง่ายคือเกิดเทคนิคอลรีบาวด์จริงแหละนะครับนะแต่ว่าเกิดในช่วงเช้าแล้วก็จบเลยนะครับแล้วก็ไหลต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับคราวนี้หลายคนก็คงสงสัยว่าเฮ้ยปัจจุบันราคาตรงนี้มันโอเคหรือยังมันอยู่บนแนวรับที่มีระยะพร้อมที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์อีกรอบไหมนะครับก็ต้องมาดูในวันนี้กันนะครับไม่ได้เป็นการให้ความหวังนะแต่ว่าเราก็พูดโดยตามหลักของเทคนิคอลนี่แหละแต่ว่าโดยรวมๆกลยุทธ์หลักของเราก็ให้มือว่างกันมาน่าจะรวมๆ 2-3 สัปดาห์แล้วถ้าเกิดจำกันได้หรือติดตาม follow คอลัมน์นี้กันมาตลอดนะบอกว่าให้มือว่างกันได้แล้วแหละถ้าเกิดใครจะเล่นก็เล่นแบบเก็งกำไรไปแล้วกันนะครับนะคราวนี้ก็มาดูเทคนิคอลในวันนี้กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะวันนี้เป็นต้นสัปดาห์เนาะแต่ก่อนจะไปดูในพาร์ทของเทคนิคอลครับเราไปเช็คสักนิดหนึ่งครับคนได้รางวัลหนังสือนะครับเล่มที่89ของเรานะครับนะหุ้นสามัญนะครับนะกับกำไรที่ไม่สามัญและหุ้นสามัญกับทางสู่ความมั่งคั่งนะครับนะก็ได้แก่คุณนิติรัตน์นะครับจากอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะวันนี้เราเปลี่ยนเล่มใหม่นะครับนะใครอยากรู้เป็นเล่มอะไรนะครับนะรอติดตามตอนท้ายรายการรับรองว่าเล่มนี้อยากได้อย่างแน่นอนนะครับและกติกาก็ง่ายเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะรอฟังกติกาตอนท้ายรายการนะครับสำหรับคนอยากได้เล่มที่90นะครับเปลี่ยนเล่มซะทันทีนะครับนิดหนึ่งครับตอนนี้หนังสือทุกเล่มนะครับตั้งแต่เล่ม79ถึง89นะครับจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วโทษทีครับต้องบอกออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะทางสำนักพิมพ์แจ้งว่าจัดส่งให้วันอังคารนะครับก็คิดว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประมาณในสัปดาห์หน้าเนี่ยดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้รับนะครับสามารถแจ้งมาที่อินบ็อกซ์ของแฟนเพจได้นะครับนะก็จะมีเจ้าที่คอยแท็กให้ว่าหนังสือคุณอยู่ตรงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับนะก็โอเคนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เราแจกครบมาแล้วแม้กระทั่งคุณนิติรัตน์ที่เพิ่งได้มาก็แจกไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะคือออเดอร์ไปหมดแล้วนะมาดูในเรื่องของเนื่องจากที่มันนี้เป็นต้นสัปดาห์นะไปดูในเรื่องของ VIX Index ที่เราเตือนกันมานะครับนะน่าจะตั้งแต่แถวเนี้ยนะครับทุกคนนะก็1 2 3 4 5 6 7 8 2สัปดาห์ไอ้2เดือนนะครับกว่าๆเลยว่าให้นักทุนจับตาสัญญาณ VIX Index ให้ดีนะครับในรอบนี้นะครับจะเป็นสัญญาณของการดีดขึ้นมานะครับนะเพราะว่ามันเกิดสัญญาณ buy นะครับนะก็เราอธิบายหมดแล้วว่าทำไมถึงเกิดสัญญาณ buy แล้วบอกให้จับตาดีว่าวันเลยที่สัปดาห์ไหนก็ตามที่ขึ้นมาปิดสูงกว่าเส้นเขียวได้จะเกิดหายนะนะครับนะทั้งตลาดทั่วโลกแล้วก็สุดท้ายก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆตามที่เราได้ประเมินเอาไว้นะครับนะก่อนหน้า2เดือนเลยได้ซ้ำนะครับก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับนะคราวนี้ประเด็นมันอยู่งี้ครับสัปดาห์ที่2สัปดาห์ก่อนมันปิดที่16นะครับและสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดอยู่ที่ 15.96 เรียกว่าเรียกว่าเป็นการปิดตำแหน่งที่ตำแหน่งเดิมแหละนะครับแล้วก็แท่งเทียนเกิดรูปแบบของเคาน์เตอร์สไตล์นะครับนะลงมาแบบว่าคุณเปิดขึ้นไปสูงอ่ะแล้วคุณใช้คู่กลับมาปิดต่ำในตำแหน่งที่เดิมนะครับงั้นในสัปดาห์ถัดไปสามารถลุ้นได้นะครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบของการกลับตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะรูปแบบกลับตัวไปเขามีแรงขายนะครับแรงขายก็สู้อยู่เหมือนกันนะครับพูดง่ายคือคุณเปิดสูงอ่ะแล้วคุณลงมาปิดต่ำนะครับงั้นเนี่ยในสัปดาห์หน้ายังมีโอกาสลุ้นนะถ้าดูจากรูปแบบของแท่งเทียนนะครับมีโอกาสลุ้นว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายแล้วสุดท้ายแท่งที่แล้วเนี่ยแรงขายมันชนะไงครับงั้นโอกาสว่าสัปดาห์หน้านะครับนะ VIX Index อาจจะไม่ขยับตัวขึ้นเท่าไหร่แล้วเป็นผลดีกับตลาดในรอบโลกด้วยนะครับก็อาจจะเกิดสัญญาณเทคนิคอลรีบาวด์เท่านั้นเองนะครับนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเข้าใจเรื่อง Elliott Wave อาจจะจบขึ้น A แล้วเตรียมเด้ง B แล้วไปลง C ต่อหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นสัปดาห์เทคนิคอลรีบาวด์อีกรอบนึงไม่ได้ให้ความหวังนะแต่เราบอกว่ามันมีโอกาสนะครับนะเพราะไงสุดท้ายเราก็มือว่างอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเกิดเกณฑ์ซื้อมาเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เกณฑ์ซื้อยังไม่มานะครับนะก็ไปดูในสัปดาห์หน้าแล้วกันว่าจะเป็นอย่างนี้มั้ยนะในพาร์ทของตัว NVDR บ้างว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาฝรั่งซื้ออะไรบ้างคราวนี้ก่อนจะไปดูถึงความว่ามันซื้อขายอะไรบ้างเนี่ยครับก็ต้องไปดูก่อนครับว่าสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยครับนะมันซื้อขายอะไรแล้วหุ้นพวกนี้ครับมันรอดหรือไม่รอดนะครับก็ต้องไปเช็คกันนะครับในช่วงที่ตลาดลงอย่างเงี้ยนะครับนะก็อย่าลืมครับเราโฟกัสหุ้นกลุ่ม1 วีคเป็นหลักไว้ก่อนส่วนอันดับอื่นก็ให้น้ำหนัก
รองลงมาเพราะว่ากลุ่ม1วีคเป็นกลุ่มที่มันเพิ่งเข้ามาเก็บหมัดหมาดในสัปดาห์ที่แล้วนะครับดูที่มันจะมีผลยังไงกับจะมีผลในสัปดาห์จะมีผลยังไงกับสัปดาห์ต่อไปสมมติมันเริ่มเก็บสัปดาห์ที่แล้วอ่ะก็ต้องมีผลว่าสัปดาห์หน้าควรจะเป็นอย่างไรประมาณนี้ครับก็ให้น้ำหนักทาง1วีคเป็นหลักอันนี้พูดมาหลายครั้งนะครับแต่อันเรื่องอื่นเนี่ยก็ดูเป็นตัวองค์ประกอบนะครับเพราะมันมีการสะสมมาอย่างต่อเนื่องเนาะนี่เราไปไล่ดูกราฟสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่ากลุ่ม NVDR เข้าเก็บในของสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะรอดหรือไม่รอดในขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์ลงแรงขนาดนี้นะครับนะก่อนจะไปดูตรงนั้นก็ต้องไปเช็คดูกันก่อนว่าเซ็ตอินเด็กซ์เราเนี่ยครับเละเทะขนาดไหนนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะอันดับแรกก็ดูกราฟวีคนะครับเห็นไหมครับกราฟวีคนี้ลงมาตั้งแต่ทำไฮสุด16552อ่ะนะครับนะแล้วก็ซัดตู้มลงมานะครับยาวมาถึงด้านล่าง1604นะครับเรียกว่าถ้าดูจากด้านบนกับด้านล่างก็ซัดไป50จุดโดยประมาณนะครับนะฟึกเฉลี่ยโดยประมาณนะถ้าดูจากไฮสุดกับโลสุดเนี่ยซัดกันมาประมาณเกือบ50จุดโดยประมาณถือว่าโอเคละไม่ธรรมดาเซตลงค่อนข้างลึกไปดูสิครับว่าหุ้นของเราเนี่ยมันรอดหรือไม่รอดนะครับนะเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยครับ MTC เนาะMTC ก็จัดว่าไม่รอดนะถ้าเราถือว่าเราซื้อแต่ต้นสัปดาห์แล้วปลายสัปดาห์เนี่ยนะต้นสัปดาห์อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ 48.5 ไปที่ 47.75 นะครับลงมาไม่ถึงบาทแต่ก็ถือว่าลงเหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าไม่รอดนะครับแต่ว่าเทียบกับเซ็ตแล้วลงน้อยกว่านะครับนะ CKP ครับ CKP ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับมีความพยายามจะสู้นะดูให้ดีนะครับนะมีหางพยายามจะสู้ด้านบนแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะเปิดที่บริเวณ 5.75 แล้วปิดที่ 5.65 ลบไป10ตังค์นะครับนะแต่ว่าเนี่ยมีความพยายามจะดีขึ้นไปแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่พ้นจริงนะครับนะเราต้านทานเรื่องตรงนี้ไม่ไหวเซ็ตลงไป50จุดนะครับนะแต่ว่าก็สู้ไม่ไหวจริงๆก็คือแพ้เหมือนกันแต่ว่าแพ้น้อยกว่าเซ็ตนะครับ BBL ครับ BBL ชนะแหละนะครับเพราะว่า BBL open ที่บริเวณ200แล้วปิดที่201นะถือว่าเป็นตัวที่ชนะเซ็ตอินเด็กซ์ในรอบที่แล้วแล้วก็ชนะทุกตัวด้วยนะครับนั่นถือว่าหุ้นที่ NVIDIA เข้าเก็บที่เราบอกทั้งทุนเอาไว้ว่าให้ลองสังเกตกลุ่มนี้เอาไว้แล้วกันนะครับนะมีโอกาสที่จะชนะเลิศได้คือถ้าเซ็ตขึ้นไอ้พวกนี้กระจุยกระจายตามเหมือนกันถ้าเกิดเซ็ตลงเนี่ยก็ต้องดูว่า1มันชนะเซ็ตไหมหรือ2มันลงเนี่ยมันลงมากกว่าเซ็ตไหมหรือว่าลงน้อยกว่าเซ็ตไหมนะครับนะอันนี้คือกลุ่ม1วีคให้โฟกัสกลุ่มนี้ไว้คราวนี้ไปดูตัวอื่นบ้างดิว่าตัวอื่นที่มันไม่ใช่1วีคเนี่ยมันรอดหรือไม่รอดหรือเปล่านะอย่าง TU อย่างงี้นะครับนะโอ้ TU นี่หนักเลยนะครับนะTU นี่หนักเลยลงแรงนะครับอาจจะลงแรงกว่าเซ็ตด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่านักทุนลองจับตาดูดีครับว่าการที่ไหลลงของ TU นะครับนะฝรั่งไม่ได้ย่อท้อเลยนะครับพูดง่ายคือลงมาเท่าไหร่เก็บเท่านั้นนั่นแปลว่าการล้มวันนี้อาจจะเป็นการล้มบนฟูกได้ถ้าเกิดนักทุนไม่แพนิคหรือตระหนกตกใจเกินไปนะครับการคอร์เรคทีฟรอบนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเนี่ยครึ่งหนึ่งวันฮาฟก็คือ17.10 บาทนะครับนะ 61.8 ที่บริเวณ 16.55 เราดูแถวนี้แล้วกันนะถ้าสมมติฝรั่งยังคงไล่เก็บอย่างต่อเนื่องตอนลงนะครับนะมันอาจจะไม่ได้ลงลึกเกินไปนักงานงั้นตรงในแถวโซนเนี้ยนะครับที่เกิด agreement นะครับ level ของตัวเลขของ Fibonacci แล้วก็ตัวเลขของตัว up trend line อาจจะเป็นแนวรับที่สำคัญบริเวณ17.10 บาทถึง16.50 บาทลองดูแล้วกันว่าตัว TU จะสามารถดีดได้บริเวณนี้ไหมนะครับนะก็ยังไม่น่าห่วงถ้าฝรั่งยังคงไล่เก็บแปลว่ายังเห็น variation อยู่นะครับในขณะที่ลงนะเดลต้ากันบ้างครับเดลต้ารอดไหมดูสิเดลต้าก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับนะแต่ว่าอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยไล่เก็บจริงแต่ไม่ได้ไล่เก็บในปริมาณมากนะครับก่อนหน้าเคยขายไปทีหนึ่งนะครับนะเดลต้านี่ก็ไม่รอดนะครับนะโอ้ก็ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มจริงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รอบที่แล้วโดนกันหนักกันหมดเลยเหมือนกันนะครับนะ Dtac ครับ Dtac โทษทีครับ Dtac ก็ไม่รอดนะครับนะแต่ว่าก็ลงน้อยกว่าเซตนะครับมีความพยายามจะสู้ขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ไม่ได้นะแต่ Dtac ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอ๋อนี่มันของวีคที่แล้วไม่เกี่ยวกันนะมันมีการขายออกมานะครับนะคือตอนแรกเราเห็นไหมมันดีขึ้นมาสุดท้ายมันขายออกนะครับนะสุพลัยครับอันนี้คือกลุ่ม3วีคแล้วนั้น3วีคสุพลัยชนะครับนะก็เปิดที่ราคานี้เปิดที่ 21.5 ปิดที่ 21.7 แล้วก็ NVIDIA ยังคงไล่ซื้อขึ้นอย่างต่อเนื่องนะพูดง่ายคือลงมาชั้นเก็บหมดแล้วก็เก็บแบบ exponential คือค่อนข้างสูงเร็วอะครับนะสูงค่อนข้างเร็วถ้าเราดู high นะครับถ้าเราเทียบเป็น higher high ก็ดูแล้วกันว่ามันชนะ high นี้ไปแล้วอะนั่นแปลว่าตอนที่ NVIDIA ตอนที่ราคาอยู่ตรงเนี้ย NVIDIA ถือครองอยู่เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ณวันเนี้ย
NVDR ถือครองมากกว่าวันนี้อีกด้วยซ้ำมันเกิดไดเวอร์เจนซ์ระหว่างตัววอลลุ่มกับตัวราคาอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วกำไรของซัพพลายก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นแฟกต์นะครับนะแอดวานซ์ครับแอดวานก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าน่าจะลงน้อยกว่าเซตนะครับนะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงแอดวานนะครับกำไรเขาดรอปลงเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมกำไรดรอปลงแต่ฝรั่งมันเข้าเก็บมันก็ต้องน่าจะมีบางอย่างที่ฝรั่งมันอาจจะมองเห็นนะครับมันเลยทยอยเข้าเก็บอยู่เหมือนกันแต่ว่าน่าห่วงที่กำไรเนี่ยมันดรอปลงมานะครับงั้นเวลาเลือกกลุ่มตัวที่เป็น NVDR แล้วนะถ้าเกิดนักทุนดูกำไรเป็นหลักด้วยดูเส้นเหลืองนี่เป็นหลักด้วยนะครับก็จะช่วยลดนะครับนะความผิดพลาดได้นะครับนะหรือว่าโอกาสที่มันจะขึ้นนะครับนะก็อาจจะมีมากเพราะบางตัวเงี้ยแข็งมากๆอย่างเช่นโฮมโปรเงี้ยนะครับโฮมโปรเนี่ยกำไรเขาดีอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ฝรั่งคงไล่เก็บอย่างต่อเนื่องนะจะเห็นว่าเนี่ยโฮมโปรเนี่ยนะครับนะฝรั่งไล่เก็บเป็นต่อเนื่องโฮมโปรนี่ติดในวอตไม่ได้ติดในเงื่อนไข NVIDIA นี่มานานมากๆนะครับสังเกตดูว่าก็มีความพยายามอยู่นะครับนะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงครับรูปแบบแท่งเทียนสุดท้ายเนี่ยออกใกล้ๆจะเป็นแฮงค์แมนเท่านี้หนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ได้ทำโดดขึ้นไปด้านบนเท่าไหร่นักนะครับนะมันก็เป็นแค่ว่ามันไหลลงมาแล้วกลับขึ้นไปปิดด้านบนไม่ให้ลงมาต่ำกว่าตัวที่เป็นแนวต้านเดิมแล้วกลายเป็นแนวรับพูดง่ายก็โอเคยังมีความพยายามอยู่แหละที่จะพยายามไม่กลับมาปิดต่ำกว่าแนวรับตรงนี้นะครับนะฝรั่งก็ยังคงไล่ต่อเนื่องอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนะถึงแม้ฝรั่งไล่เก็บถ้ากำไรมันดีขึ้นมันก็มีแรงต้านทานที่พอเอาชนะตอนที่ตลาดเกิดcollective ลงมาแรงๆได้นะครับนะงั้นมาสรุปครับหุ้น NVIDIA ในรอบ1สัปดาห์ของคราวที่แล้วนะครับก็มีทั้งรอดแล้วก็ชนะแหละนะครับแต่ไอ้ตัวที่แพ้ก็จะแพ้น้อยกว่าเซตนะครับแต่ตัวที่ชนะก็คือชนะเลยนะครับนะใน1สัปดาห์นะแต่ระหว่าง2ถึง4สัปดาห์ก็มีคละกันไปนะครับนะมาดูในรอบนี้กันบ้างว่าสัป1สัปดาห์เนี่ยมีใครนะครับเข้ามานะครับก็อย่าลืมอาจารย์ให้โฟกัส1สัปดาห์เป็นหลักเหมือนเดิมนะครับนะ BDMS ครับ Echo ครับ KTB EA KTC แล้วก็ Tasco นะครับตัวนี้นะครับนะกลุ่มนะกลุ่มโรงพยาบาลก็ช่วงนี้น่าจะมาแรงเพราะว่านักลงทุนบ้านเราตอนนี้ก็เจ็บหนักกันทุกคนนะครับนะกลุ่มโรงพยาบาลก็เลยน่าจะมาอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนะแต่มีคนเค้าแซวๆกันว่าเนี่ยสงสัยนักลงทุนเจ็บหนักนะกลุ่มโรงพยาบาลเลยเข้ามานะ Echo โรงไฟฟ้านะครับนะ KTB จริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ NVIDIA เค้าเก็บอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงเก็บน้อยลงกลับเข้ามาเก็บหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับนะมาดูสักนิดหนึ่งครับว่าแคนดิเดตของเรานะครับ5-6ตัวนี้ครับมีใครหน้าตาของกราฟเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราเริ่มจาก BDMS กันก่อนนะครับBDMS ก็โอเคครับสัปดาห์ที่แล้วถือว่าชนะเซตอย่างขาดลอยนะครับนะเซตแย่เขาไม่แย่นะครับนะแล้วก็กำไรเขาดีขึ้นนะครับนะ earning เขาดีขึ้นมานะครับนะแสดงว่าประกาศงบออกมา BTS เอ้ยไม่ใช่ BDMS เนี่ยโอเคนะครับนะก็เลยแข็งแรงอันนี้คืองบนะครับกำไรเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะ Echo ครับฝรั่งก็ซื้อขึ้นต่อเนื่องทำหายก็หายขึ้นนะครับ Echo เนี่ยถือว่าน่าจะแพ้เซตหรือน่าจะไหลพอกับเซตนะครับแต่สิ่งหนึ่งต้องระมัดระวังหนึ่งคือ Echo กำไรเขาดรอปลงนะครับแต่ว่าฝรั่งไล่เก็บจริงแต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นเชิง exponential นะครับนั้นถ้าการลงของ Echo เนี่ยแล้วฝรั่งยังคงไล่เก็บอยู่นะครับนะก็จะเป็นการลงที่ไม่ลึกมากก็อาจจะใช้ตัว Fibonacci retracement ในการจับโอ้จะขึ้นมาไกลเหมือนกันมั้ยนะขึ้นมาอย่างนี้นี่โอเคยังไปได้เรื่อยๆนะครับไปดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์ดีกว่าที่เราวางกลยุทธ์เอาไว้ในแต่ละวันนะครับว่า Echo เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะโอเค Echo ก็ขึ้นไปชนแนวต้านที่เราให้ไว้แล้วนะครับนะ300บาทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าแนวต้านนี้ค่อนข้างจะแข็งแรงและมีโอกาสจะจบรอบได้เหมือนกันนะครับนะนั่นหมายความว่ารอบของการพักฐานของ Echo น่าจะมาแล้วนะครับแต่คราวนี้ NVIDIA ไล่สะสมเนี่ยการพักฐานของมันก็อาจจะเป็นการพักฐานที่ไม่ลึกหรืออาจจะมองอาจจะเป็นพักฐานในคลื่น4เพื่อจะไปคลื่น5เพราะฝรั่งยังคงไล่เก็บอยู่นะครับนะตัวแม้ฝรั่งจะขายตอนคลื่น5แหละนะครับฝรั่งก็จะทยอยขายแล้วนะครับแล้วก็มาเริ่มไล่เก็บตอนประมาณคลื่น4เพื่อจะไปไล่1 2 3 4 5รอบใหม่เนี่ยตอนเนี้ย
เดาทรงว่าถ้ามันย่อแล้วฝรั่งไล่เก็บก็น่าจะเป็นในช่วงของคลื่น4จะไปคลื่น5นะครับก็ต้องรอดูแล้วกันว่าการพักฐานของเอ็กโก้จะลงลึกขนาดไหนก็แนวรับถัดไปที่บริเวณ265บาทนะครับสำหรับเอ็กโก้นะKTB สัปดาห์ที่แล้วก็ชนะเซตไปนะครับนะมีความพยายามจะดีดกลับขึ้นมาแล้วก็กำไรเขาโตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเป็นกลุ่มแบงค์ที่น่าจับตาตัวหนึ่งแหละฝรั่งไล่ซื้ออยู่นะครับสำหรับ KTB นะตัวนี้ปันผลเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็ราคาไม่ได้ไหลลงเท่าไหร่นักนะสำหรับ EA สัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างจะลงมาแรงแต่ตกใจตรงที่ว่าฝรั่งขายนะฝรั่งขายแต่ว่าในนี้เขียนว่าเป็นซื้อนั้นขออนุญาตเอา EA ออกจากลิสต์นี้ไปนะครับนะตอนนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าบางทีข้อมูลมันอาจจะมีการผิดพลาดกันได้บ้างนะครับแต่ว่าเราก็เอาออกไปนะครับเหมือนคราวที่แล้วแหละนะอาจารย์ก็ชี้ให้ดูว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเราออกไปก่อนนะครับอย่าง EA ขออนุญาตเราออกไปจากลิสต์ตัวนี้นะครับนะ KTC ครับ KTC ก็กำไรโตขึ้นต่อเนื่องฝรั่งไล่เก็บต่อเนื่องรอบสัปดาห์ที่แล้วเป็นการย่อมาก็ต้องดูครับแนวย่อของเขาก็นี่ประมาณนี้นะครับนะจะมี2เส้นใกล้ๆกันนะครับนะลองดูแล้วกันนี่คือโซนแนวรับของ KTC ครับ38บาทถึง36บาทลองดูแล้วกันนะถ้าย่อแถวนี้ไม่หลุดแล้วดีขึ้นมาใหม่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นการเบรกเอาท์แล้วเกิดสัญญาณ throwback แล้วดีกลับขึ้นมาใหม่นะครับงั้นแนวรับของ KTC อยู่ที่บริเวณ38บาทถึง36บาทนะครับนะฝรั่งไล่เก็บอยู่นะครับนะ Tasco ครับTascoเอาชนะเซตอินเด็กซ์ไปได้นะครับนะตรงนี้ก็ฝรั่งไล่เก็บอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไล่เก็บแบบ exponential พอสมควรสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรียกว่าดีขึ้นมาอย่างมีนัยยะแล้วกำไรประกาศรอบนี้ฟื้นแล้วนะครับจากที่กำไรเคยดรอปลงเรื่อยๆเป็นไตรมาสแรกที่กำไรเริ่มฟื้นถ้ากำไรฟื้นอีกรอบหนึ่งนะครับนะ Tasco น่าจะติดเครื่องแหละแต่คนคงไม่รอถึง2ไตรมาสติดก็ต้องมีการประเมินไปแล้วว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ฝรั่งก็ดูแล้วครับว่ามีการไล่เก็บขึ้นมาก็อาจจะจบซีเควนซ์ของคลื่น C ไปต่อ1 3 4 5หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่คนต้องประเมินนะครับส่วนวิธีการเข้า Echo ก็วิธีครับวิธีการเข้า Tasco ก็อย่าลืมนะครับตัวเทมเพลตที่อาจารย์แจกให้ไปนะจ๊ะโอเคครับเอาละขออนุญาตจบในเรื่องของหมวด NVDR เพียงเท่านี้นะครับในตัวที่เป็น2วีคถึง4วีคขออนุญาตไม่ไล่ลงดีเทลนะไม่งั้นมันจะใช้เวลานานเกินไปนะตอนนี้เอาแค่ตัวแค่ใน1วีคพอก็ตัด EA ออกไป1ตัวนะครับนะเพราะว่ามันไม่ตรงกับกราฟนะครับนะโอเคครับไปดูในฝั่งของตัวที่เกิดที่นี่มีการพยากรณ์ในแต่ละวันกันบ้าง นะครับก็ศุกร์ที่17ครับผมประเมินว่าเซตอินเด็กซ์จะปิดปกติที่1625ไปดีที่1645แล้วปิดแย่ที่1605วันนี้เป็นมองขึ้นหรือมองลงเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับน่าจะมองขึ้นมากกว่านะครับนะสุดท้ายก็ทิศทางขึ้นผิดแหละนะแต่เราได้ในเรื่องของแนวรับต้านสังเกตดูครับว่าวันนี้ทำโลต่ำสุดที่แนวรับปิดแย่ของเรา1605หรือบริเวณ1606นั่นเองนะครับนะเป็นแนวเดียวกันนะครับให้ยอมบวกลบได้แค่ไม่เกิน1จุดเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีความแม่นยำในเรื่องของแนวต้านอยู่นะครับนะแต่ก็โอเคแหละสัปดาห์ที่แล้วก็เรียกถ้าจะเรียกว่าไม่มีเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นเลยแม้ว่าต่างประเทศจะเกิดสัญญาณรีบาวด์มากแค่ไหนนะครับบ้านเราเรียกว่าเคลื่อนไหวได้แย่กว่าทุกประเทศเลยก็เรียกได้นะครับเพราะลงมา8วันติดแทบจะไม่มีสัญญาณดีขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับสั้นๆเกิดสัญญาณดีขึ้นมาก็เกิดสัญญาณ false เหมือนกันนะครับโดย pop trade เป็นคนขายเป็นหลักแหละนะก็ต้องพูดกันตามจริงนะครับนะหลายคนก็แซวจริงไม่ได้หลายคนแซวอาจารย์เนี่ยแซวเองนะครับก็เห็น pop trade กลัวอะไรนะกลัวเทรดบอลนะครับนะกลัวเทรดบอลนะอาจารย์ก็เลยบอกก่อนที่จะกลัวเทรดบอลช่วยกลัวคนให้มาเทรดก็แล้วกันนะครับว่าทำตัวขนาดนี้เดี๋ยวจะไม่มีใครมาเทรดด้วยโอเคไหมครับนะก็แต่เราก็มือว่างกันมานะครับนะประมาณร่วมๆ3สัปดาห์แล้วนะครับนะก็โปรฟิตบวก7จุดในรอบที่ผ่านมานะครับก็ถ้าไม่ขายรอบนั้นโดนประมาณสัก60 70จุดได้นะครับนะก็ถือว่ารอบนี้ช่วยรายย่อยนะครับไม่ให้ไปติดดอยนะครับนะ60 70จุดได้เลยนะครับนะก็ใครชอบคอลัมน์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยกันนะครับนะโอเคไปดูในพาร์ทของตัวที่เป็นกราฟของ Set Index แบบ4 Time Frame กันบ้างนะครับนะไม่ใช่สิจะไปตรงนั้นเราต้องไปผ่านใครครับผ่านฟิวเจอร์ก่อนนะครับนะในมุมของฟิวเจอร์นะครับก็ถือว่าลงมาที่บริเวณแนวรับที่มีนัยยะกรอบล่างแหละนะถ้าจะดีดก็ดีดได้ในสัปดาห์หน้าเพราะว่ากรอบมีไซด์เวย์มานานแล้วเกิดสัญญาณบูทแทรปนะครับนะเป็นสัญญาณกับดักของกระทิงหลอกขึ้นไปแล้วเกิดสัญญาณฟอลที่ผมเตือนแล้วนะครับนะว่า
ตรงเนี้ยเป็นแท่งที่ซีเรียสมากๆในเชิงเทคนิคอลตั้งแต่แท่งนี้เลยแต่จริงเราขายกันมานานแล้วนะเราขายกันมาก่อนแหละเราขายกันมาปุ๊บแม่งเบรกขึ้นเลยนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็นั่นแหละลงไปนะจะดีที่เราไม่ให้ตามนะครับนะเพราะว่ามันเป็นสัญญาณบอกว่ามันจะเป็นสัญญาณ strong B จำได้ใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดสัญญาณดีขึ้นมาด้านบนแล้วจะไม่เกินตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงเรียกว่าขึ้นมาพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ไหลลงต่อทันทีนะแล้วก็ตอนนี้ลงมาที่กรอบล่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอาทิตย์หน้าจะดีดก็ดีดได้ถ้าลงต่อต่ำกว่า1067อันตรายนะครับเพราะว่าเบรกกรอบด้านล่างอีกเละเลยนะครับนะในส่วนที่เป็นของเซตนะครับนะหุ้นทุกตัวในตลาดทั้งในเซตก็ต้องเหมือนกันนิดหนึ่งเราทบทวนก่อนว่าในแต่ละ3ปาร์ตี้นะครับนะตอนนี้ต่างชาติกับรายย่อยมองลงกองทุนมองขึ้นอยู่ผู้เล่นเดียวนั้นกองทุนขาดทุนนะต่างชาติกับรายย่อยกำไรในฟิวเจอร์อยู่นะครับนะในฝั่งของหุ้นเองนะครับต่างชาติเป็นสีแดงกองทุนเป็นสีฟ้านะครับต่างชาติเนี่ยฝั่งขายกองทุนเนี่ยฝั่งซื้อต่างชาติเนี่ยแฮปปี้เพราะขายแล้วราคาลงกองทุนซื้อแล้วไม่แฮปปี้เท่าไหร่เพราะซื้อแล้วดันราคาลงเหมือนกันงั้นตอนนี้ต่างชาติกำไรกองทุนก็ขาดทุนนั่นบอกได้เลยว่าครับนะตำแหน่งเนี่ยครับกองทุนขาดทุนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งตัวหุ้นและตัวฟิวเจอร์ถ้าใครถือกองทุนอยู่แน่นอนว่าพอร์ตคุณน่าจะมีปัญหาอยู่แหละนะครับนะถ้าเกิดเดี๋ยวพอถ้าเกิดคุณลงทุนมาในช่วงเนื้อต้นปีนี้นะครับนะพอร์ตคุณน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับนะงั้นตอนนี้ก็บอกเลยว่าแนวรับของตัวราคาของเซตก็อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกับที่ตรงนี้เหมือนกันนะนั่นแปลว่าเมื่อกี้จะทำให้ฟิวเจอร์อยู่แนวรับสำคัญเซตก็อยู่แนวรับสำคัญนั่นแปลว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าจะเกิดสัญญาณเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยทำได้เลยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแหละนะครับนะในมุมเทคนิคอลนะถ้าไม่เกิดเทคนิคอลรีบาวด์เรื่องใหญ่นะครับนะไปดูตัวนี้ฝั่งของตัวเซต4ไทม์เฟรมนะก็ไปดูในไทม์เฟรมมันสักนิดหนึ่งครับไทม์เฟรมมันเองนะครับตัวเลข 1,600 นะครับนะเราก็เชียร์กันมาตลอดตั้งแต่แท่งนี้แล้วครับนะตั้งแต่เดือนมกราคมเลยว่าเฮ้ยคุณควรต้องลงมาทดสอบสักทีหนึ่งนะครับนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันรับอยู่แล้วจะไปเลยนะครับนะเราก็ไม่เคยลงมาทดสอบเลยนะครับนะแม้กระทั่งช่วงปลายเมษาจนถึงต้นพฤษภาคมผมยังบอกเลยว่าช่วงต้นก่อนสงกรานต์ไม่ต้องรีบขึ้นหรอกนะไม่ต้องขึ้นหรอกคุณย่อลงมาพักฐานให้เต็มที่นะครับแล้วคุณไปขึ้นช่วงหลังสงกรานต์นะครับแล้วก็ยาวไปถึงต้นพฤษภาเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปพักตอนหลังพฤษภาก็ว่าไปแต่สุดท้ายก็รีบร้อนขึ้นตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นะครับนะไม่ยอมพักลงมานะครับนะเรียกว่าคุณไม่ยอมเก็บตังค์เลยอ่ะนะคุณขึ้นแล้วเสียตังค์หมดนั่นแหละนะตอนนี้ก็ซวยไปนะครับนะกองทุนก็ติดดอยไปนะครับรายย่อยก็รอดนะครับรอบนี้รายย่อยรอดนะครับเพราะว่ารายย่อยก็ฝั่งคอลัมน์เหล่าก็รอดไม่ได้ฝั่งก็จบไปนะครับนะในฝั่งของตัวทำเฟรมวีคเองนะครับนะก็เป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบที่เราสร้างสมมติฐานว่าน่าจะเกิดสัญญาน่าจะเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นไดอะมอนด์นะครับนี่เราสันนิษฐานมาตั้งแต่แท่งแถวนี้เลยนะนะครับเราเขียนไว้ก่อนแล้วรูปนี้นานมาแล้วนะครับซึ่งเรามันแต่คนบอกอาจารย์ไม่สัมผัสเพราะว่าเราเขียนไว้ตั้งนานแล้วไงมันต้องมารอให้เกิดแท่งเทียนปริมาณมากพอถึงจะเริ่มตีได้นะครับตอนนั้นเราเริ่มประเมินตั้งแต่แถวนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยอาจจะเกิดสัญญาณไดอะมอนด์ขึ้นมาได้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าแม่งทำ higher high แล้วแม่งก็ทะลึ่งทำ lower low แล้วก็ดีกลับนี่ไงมันก็เลยทำ high ใหม่แล้วก็ทำ low ใหม่นะครับนะแล้วก็เลยประเมินว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละงั้นถ้ารูปนี้เป็นจริงครับลงมาถึงด้านล่างน่าจะต้องดีดขึ้นนะพูดง่ายคือทำ lower low อ่ะเนี่ยทำ lower low นะแล้วเดี๋ยวดีดขึ้นนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะใน time frame day นะครับนะ set index ก็ลงมาถึงคู่สมมาตรในแนวรับตรงนี้นะครับนะเรียกว่าคู่สมมาตรแนวต้านของเราต้านเอาไว้อยู่แล้วก็ไหลลงมาที่คู่สมมาตรแนวรับตรงตำแหน่งนี้พอดีเป๊ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นแปลว่าสัปดาห์หน้าก็ควรต้องเกิดสัญญาณเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาและถ้าทะลุ1630นี่จะเป็นสัญญาณเชิงบวกมากๆจำไว้นะครับสัปดาห์หน้าถ้าไปสูงกว่า1630นี่เป็นสัญญาณเชิงบวกมากๆหลายคนบอกสูงไปหรือเปล่าอาจารย์ก็ทำไงได้ก็กรอบนี่มันกว้างเท่ากรอบด้านบนก็รอให้มันแล้วกันแต่ถ้าสัปดาห์หน้าหรือวันหน้าวันอังคารเปิดมายังทะลึ่งลงกว่าอีกต่ำกว่า1608อีกนะครับหลุด 1,600 ค่อนข้างชัดเจนนะหลุดใช้คำว่าหลุด 1,600 นะค่อนข้างจะชัดเจนเลยแหละนะครับนะไปดูใน time frame day time frame สั้นน่าจะเห็นภาพได้ชัดขึ้นนะที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้แล้วว่าช่วงเวลา 11:00 นเที่ยงครึ่งบ่าย 3:00 นแล้วแท่งปิดอย่าเห็นว่ามีแท่งไหนกลับมาต่ำกว่า1610จะเป็นสัญญาณเนกาทีฟทันทีนะก็เป็นเช่นที่อาจารย์พูดไว้สังเกตไหมครับว่า3แท่งก่อนหน้าเนี่ยครับไม่มีแท่งไหนที่ปิดต่ำกว่า1610ตรงนี้เลยนะครับลงเอาหางมาเคลียร์แล้วดีคิดเดียวเนี่ยสุดท้ายมาเป็นแท่งสุดท้ายนะครับกลับมาปิดต่ำนี้ใครขายก็ช่วยกรุณาไปดูหน่อยว่าใครเป็นคนขายสัปดาห์วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับไอ้คนนั้นแหละทำให้สัญญาณของเซตอินเด็กซ์นะครับนะเกิดเรียกว่าเละเทะทำให้เซตไม่ไปไหนทันทีเรียกว่าเป็นตัวถ่วงเซตแหละนะครับเรียกว่าเกิดมาเพื่อถ่วงชาวบ้านเขานะครับนะพูดกันตามตรงเนี้ยนะครับนะ
โอเคครับนะอาจารย์ก็ด่าเข้าไปทั่วนะครับโอเคก็ต้องขออภัยถ้าเกิดใครเจ็บช้ำน้ำใจอย่างไรนะครับนะก็พูดกันตามความเป็นจริงเนาะอ่ะโอเคครับทุกคนครับเราเอาแนวรับต้านที่เกิดขึ้นใน4 time frame ไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิติกันเลยตอนนี้ก็คือสัญญาณที่ฮอลลีบาร์ที่เราบอกไว้จบนะครับจบเพราะว่ามันกลับมาปิดต่ำกว่า1610แสดงว่าถือว่าสัญญาณเนี้ยไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับนะตอนนี้ก็อะไรคะที่1608ใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่แนวรับแล้วมันทะลุลงมาแล้วนะครับนะตอนนี้ก็หน้าอ๋อไม่ใช่สิจริงๆมันก็ยังอยู่ในกรอบนี้ปะวะเออเพราะเราให้โซนแนวรับไปค่อนข้างจะกว้างนะ 1,600 ถึง 1,615 อยู่นี่อยู่นะครับนั้นก็ยังไม่ต้องปรับอะไรนะครับจนกว่าที่มันจะหลุด 1,600 แล้วค่อยมาปรับกันอีกทีนึงก็ยังค้างไว้สถานะตรงนี้อยู่นะครับนะอ่ะโอเคครับไปดูในพาร์ทของตัวหุ้นกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับประจำวันที่17พฤษภาคมนะครับจัดอันดับโดยสำนักข่าว eFinance ไทยหุ้นฮอตได้แก่จับตาอนาคตไพลอนครับหลังหุ้นดิ่งสวนทางผลประกอบการนะครับนะอิชิตันครับเทรดคึกคักหลังมีลุ้นกำไรโตครั้งแรกในรอบ5ปีอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าว eFinance ไทยนะอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ eFinance ไทยแล้วค้นหาข่าวได้เลยส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับได้แก่การบินไทยครับวอลุ่มออกครับ 8.46 เท่าเวลาดูอยู่นี้ครับวอลุ่มเทรดในวันศุกร์วันเดียวอยู่ที่ 30.59 ล้านหุ้นขณะที่5วันที่ผ่านมาเทกันอยู่เพียงแค่ 3.6 ล้านหุ้นเท่านั้นเองพูดง่ายคือวอลุ่มเทรดวันศุกร์วันเดียวคิดเป็น 8.46 เท่าของวอลุ่มเฉลี่ยในรอบ5วันที่ผ่านมาครับลบไป 14.41% ครับศรีสวัสดิ์นะครับนะวอลุ่มออกเหมือนกันครับ 2.81 เท่าลบไป 4.69% ครับบีแลนด์ครับวอลุ่มออกครับ 2.79 เท่าลบเป็น 1.95% ครับ STPI วอลุ่มออก 2.44 เท่าลบไป 6.30% แล้วก็ฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครับวอลุ่มออก 24 บาทเนาะ 2.42 เท่าลบไป 9.45% ครับผมนะไปดูหุ้นฝั่งที่เป็นการรีเควสต์นะครับนะผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอันเทคนิคแล้วก็ผ่าน YouTube ของเล่นพื้นฐานอันเทคนิควันนี้เราแจกเล่มที่90แล้วนะครับแต่ว่าเล่มนี้ต้องบอกทุกคนนิดหนึ่งครับว่าถ้าใครได้เล่มนี้เขาจะมีการจัดส่งวันที่4มิถุนายนนะครับคือรอนานนิดหนึ่งเพราะมันเป็นช่วงพรีออเดอร์นะครับนะแต่ก็อยากให้เป็นหนังสือที่มากมายละครับนะ Come into my trading room นะครับนะก็เป็นหนังสือที่ต่อนะเล่มต่อนะภาคต่อของนะครับนะ The New Trading for Living นะครับนะก็เป็นภาคต่อของเขานะครับก็ถือว่าน่าสนใจแหละเพราะว่าเล่มแรกก็ยอดขายถล่มทลายเล่มนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันอันนี้ก็ใครอยากได้เล่มนี้ก็อาจารย์ยินดีจะยกให้อยากได้ก็ไม่ยากเลยนะครับนะเทปที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยครับคุณเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคอมเมนต์อยู่นะครับคุณเข้าไปสอบถามหุ้น1ตัวอะไรก็ได้จากนั้นคุณเลื่อนไปที่คอมเมนต์ของอาจารย์ที่อยู่บนสุดนะครับนะมันจะมีลิงก์ Google Form คุณเข้าไปซับมิทลิงก์นั้นถือว่าจบแล้วนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับนะอีกวันรอลุ้นเลยว่าคุณจะได้รางวัลไหมถ้าคุณได้จะมีเจ้าหน้าที่โทรหาคุณในทันทีนะครับนะไม่ต้องมานั่งเฝ้าและจะต้องเป็นชั้นไม่อะไรครับแค่ทิ้งข้อมูลเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็จะจัดการติดต่อหากับคุณในทันทีครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับก็วันนี้มาดูซิว่าแคนดิเดต5คนแรกที่จะเข้าไปเนี่ยมีใครกันบ้างครับขึ้นไปเลยฟังก์ชัน F9 ครับคนที่1ครับ North East Rubber นะครับโพสต์จาก YouTube ครับ8351ครับนะคนที่2ครับผมปุ่มสตาร์ทมิเกล Beauty Community ครับ YouTube ครับ9638นะครับนะคนที่3ครับนะปุ่มสตาร์ทอีกแล้ว IRPC ครับ YouTube ครับ6556นะคนที่4ครับ CHO นะครับนะ YouTube ครับ7662นะครับคนที่5ครับสุดท้ายครับ ASP ครับ YouTube ครับ4138นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมแรนดอมครับคนที่ได้รางวัลไปคือคนที่2นะครับเริ่มจากตำแหน่งตรงนี้นะลองอีกทีนะคนที่1ไม่ได้ครับคนที่2ไล่ลงมาแล้ว NER แล้วก็ Beauty นะครับขอแสดงความยินดีคนที่สอบถาม Beauty ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าคุณทำผิดกติกาไหมถ้าไม่ผิดเราโทรหาคุณเพื่อยืนยันแจกรางวัลทันทีนะครับอย่าลืมนะหนังสือเล่มนี้ส่งช้าหน่อยนะครับ6ใช่ป่ะวะ4มิถุนายนนะครับนะโอเคไปวางกลยุทธ์หุ้นเรียงตัวของหุ้นกลุ่มนี้กันได้เลยครับนะ
ในการวางกลยุทธ์ครับติดตามคอลัมน์นี้กันมานานนะครับนะเกินนะครับร่วมๆจะ2ปีแล้วนะครับผมใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย price ครับ volume ครับผมจะไม่ใส่ indicator ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่า indicator นั้นสามารถชี้นำทิศทางได้แล้วการชี้นำทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดนะครับนักลงทุนที่เป็นสาย indicator ต้องเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนั้นๆนะแต่ด้วยความที่เจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้ไม่ต้องการชี้นำทิศทางดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเห็นแค่ price ครับ volume ครับแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงไหนจุด exit คิดยังไงแล้วก็ target price ครับวัดยังไงราคาปัจจุบันมันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นและเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมาแล้วนักลงทุนต้องยอมรับถึงผลการกระทำนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจและยอมรับถึงเจตนารมณ์ของคอลัมน์นี้เราไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยไพลอนครับไพลอนนะครับก็ไม่สู้ดีนะครับจบหลุดตำแหน่ง C นี่ลงมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่ง A แล้วนะครับนะเรียกว่าไพลอนเนี่ยครับเคยมีความพยายามจะขึ้นชน 160.8 นะครับซึ่งการชน 160.8 เนี่ยเป็นสัญญาณคาดหวังว่าจะเป็นคลื่น3ได้นะครับในนี้การพักฐานของคลื่น3เนี่ยจะไม่เกินตำแหน่ง C แหละทุกคนถ้ามันหลุดตำแหน่ง C เนี่ยมันแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับนะมันคลื่น4มันฟอลแล้วนะครับแปลว่าอาจจะนับได้แค่3คลื่นก็คือนับได้แค่1ลง3 4กับ5เป็นไม่มีเรียกว่าเฟลฟิปนั่นเองคราวนี้ตอนที่มันลงมาตำแหน่งเนี่ยทุกคนนะครับก็ต้องดูแล้วกันว่าโลของมันเนี่ยที่บริเวณ5.95 บาทมารับอยู่ได้ไหมนะครับถ้ารับอยู่อาจจะเกิดสัญญาณดับเบิลบอททอมนะครับรูปใหญ่แล้วดีขึ้นด้านบนได้งั้นผมบอกได้เลยความเสี่ยงของไพลอนจะขายตอนนี้มันไม่ใช่แล้วต้องดูแล้วกันว่า5.95 บาทมันรับอยู่ไหมนะครับนี่คือตัวของไพลอนแล้วกันนะถ้าหลุดปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยวาดกลยุทธ์รูปใหม่แล้วกันตอนนี้ก็ยังคงต้องค้างไว้อยู่ว่า5.95 บาทยังรับอยู่ไหมนะถ้ามองในมุมนี้นะคุณขายก็ไม่ทันแล้วแหละมันลงมาที่แนวรับใหญ่แล้วแหละนะอิชิตันครับอิชิตันก็เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้าอิชิตันนะครับนะคุณขึ้นชนกรอบคู่สมมาตรแนวต้านครั้งที่1แล้วคุณไม่ผ่านครั้งที่2คุณผ่านและการผ่านครั้งนี้ไอ้โซนแนวต้านเนี่ยจะกลายเป็นโซนแนวรับด้วยแปลว่าไอ้เส้นสุดท้ายเนี่ย4.26 บาทไม่ควรจะกลับมาปิดต่ำกว่านี้นะสำหรับอิชิตันแต่ว่าด้วยความที่ไอ้ตรงรูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เป็นสัญญาณรีเวอร์ซอลนะครับนะกับตัวงั้นเราสามารถใช้โลกับไฮของมันเป็นแนวรับแนวต้านได้ด้วยแล้วเป็นการเปิดแก็ปได้ด้วยนะสังเกตว่าตรงนี้มันเท่าๆกันแหละงั้นโลที่เราให้เอาไว้ในการไม่ให้หลุดอ่ะผมจำได้ผมพูดว่า4.10 บาทนะครับก็ดูแล้วกันว่า4.10 บาทรับได้ไหมนี่คือความเสี่ยงของแท่งอิชิตันกรุ๊ปนะครับนะว่าไม่รู้แหละเบสเคสก็คืออย่าหลุด4.26 บาทนะครับแต่ว่าเวิร์สเคสก็คือถ้าหลุด4.10 บาทก็ลำบากนะเรียกว่าขึ้นไปแบบเสียเปล่าอ่ะไม่รู้ขึ้นไปทำไรถ้างั้นเนาะการบินไทยการบินไทยก็เรียกว่าเละเทะพอสมควรนะครับนะจากการหลุดแนวรับใหญ่นะตรงนี้นะครับที่มันทำโลเชื่อมกันมา 3-4 โลแล้วก็ไหลหลุดพรวดลงมาก็เละเป็นโจ๊กเลยนะครับตอนนี้ก็หลุด 161.8 ได้เป็นสัญญาณที่เรียกว่าไม่ดีเอามากๆเลยนะครับนะก็ณตำแหน่งถัดไปเนี่ยที่คุณจะต้องใส่ใจการบินไทยเนี่ยก็คือ 200% คือแนวรับถัดไปเนาะหลุดไหมอ่ะ8.85 บาทสำหรับการบินไทยนะครับนะสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นนะครับก็ขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านหรือคู่สมาตรแนวต้านแล้วไม่ผ่านแล้วก็ตอนนี้ก็ไหลลงที่คู่สมาตรแนวรับนะครับนะก็เช่นเดียวกันนะถ้าคุณไปเห็นภาพแล้วณตรงเนี้ยมันริสก์รีวอร์ดไม่คุ้มค่าแล้วแหละคุณดูจังหวะนี้แล้วกันว่า44 บาทสลึงเนี่ยจะมีสัญญาณดีขึ้นมาได้ไหมแล้วก็เป็นการดีแบบที่มีความแข็งแรงพร้อมจะขึ้นต่อได้ไม่ใช่ดีแล้วมาไซด์เวย์ต่อแล้วพรวดลงมานี่ก็ถือว่ารับไม่อยู่เหมือนกันเนาะแปลว่ายืนระยะไม่ได้นะครับงั้นก็ดูแล้วกัน44 บาทสลึงจะสามารถที่จะยืนได้มั้ยนะครับนะบีแลนด์ครับก็เช่นเดียวกันนะอยู่ในคู่สมมาตรแนวรับนะครับตรงนี้นะ1.51 บาทตัวนี้เรียกว่าลิสต์รีวอร์ดค่อนข้างคุ้มค่านะคุณอาจจะใช้โลตัวนี้เป็นตัวประเมินแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันแป๊บนะครับกำลังหาว่าเป็นคู่สมมาตรด้านบนไหมนะครับนะก็ไม่เป็นไรฮะหลักๆก็ดู1บาท1บาท
1.49 1.51 นะตรงนี้เป็นโซนแนวรับของ Bland นะก็ถือว่าถ้ารับอยู่ก็ Risk Reward คุ้มค่านะครับถ้ารับมาอยู่ก็เรียกว่าลำบากเหมือนกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะ STBI ครับนะก็ไปไม่รอดนะครับนะก็ลงมาที่คุณสมบัติแนวรับนะก็5.85 บาทจะรับอยู่ไหมสำหรับตรงนี้นะครับนะก็ตรงนี้เป็นแนวรับใหญ่พอสมควรนะครับตรงกันในอดีตด้วยนะ5.85 บาทครับวอลุ่มช่วงหลังก็ถือว่าแน่นพอสมควรนะครับนะถ้ารูปนี้นะครับเป็นการย่อเพื่อจะขึ้นต่อเนี่ยโอ้โหเรียกว่าโซนนี้คนต้องรับให้อยู่แหละนะครับนะลงต่ำนี้มันก็ค่อนข้างจะลึกไปนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณลงมาที่โซนข้างล่างเนี่ยผมว่ามันเสี่ยงเกินไปมากๆเลยนะครับนะงั้นจบรอบการลงแถวนี้ได้จะเป็นการดีเพราะว่าวอลุ่มค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับนะเหมือนคล้ายๆว่าหุ้นนี้น่าจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่พอสมควรนะครับนะงั้นก็ถ้าดีมานั้นมากกว่าซัพพลายมันก็ไม่ควรจะไหลลงเยอะหรือไหลลงลึกเกินไปสำหรับ STPI นะดูแล้วกันนะครับ5.85 บาทจะสามารถรับอยู่ได้ไหมนะฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์ครับนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นี่เรียกว่าไปกันยกแผงพอสมควรนะครับนะฮาน่าเองก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับก็ลงมาที่โซนแนวรับแล้วก็รับไม่อยู่นะ27 บาทเนาะการที่เขารับไม่อยู่แล้วเนี่ยมันเกิดสัญญาณรีเวอร์เซลอ่ะแล้วมันไม่สำเร็จอ่ะนะครับแสดงว่ามันกลับตัวไม่สำเร็จมันก็จะไหลลงสู่ต่อด้านล่างในระดับถัดไปที่บริเวณ21.10 บาทแหละสำหรับฮาน่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะ North East Rubber ครับน็อตอีสรับเบอร์ก็ลงมาที่แนวรับใหญ่พอสมควรนะครับที่ด้านล่างตรงนี้นะครับหุ้นทุกตัวตอนนี้ไหลลงมาที่แนวรับค่อนข้างจะหลายตัวนะแปลว่าเซตเองก็อยู่บนแนวรับใหญ่หุ้นหลายๆตัวก็อยู่บนแนวรับใหญ่นั่นแปลว่าสัปดาห์หน้าถ้าจะดีดก็ดีดได้นะครับนะก็ไม่ได้ไอ้นี่เกินไปนักนะไม่ได้ขี้เหร่เกินไปนักคือลงมาที่แนวรับแล้วอ่ะมันก็พร้อมที่จะดีดได้เหมือนกันนะครับนะก็แต่มันถามว่าดีดมันจะเป็นเกณฑ์ซื้อหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะเกณฑ์ซื้อมันยังไม่มาเนาะดีดเวลาคุณประเมินเนี่ยเวลาผมบอกว่าเฮ้ยหุ้นสวัสดีครับเอ้ยประเมินว่าเซตจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยหลายคนมันอาจจะประเมินผิดถูกได้แหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งคุณต้องเข้าใจว่าไอ้คำว่าขึ้นมันแปลว่าซื้อหรือเปล่าไอ้คำว่าลงมันคือเกณฑ์ขายหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากกว่านะครับงั้นคุณควรจะใส่ใจคำว่าเกณฑ์ซื้อคืออะไรเกณฑ์ขายคืออะไรด้วยนะครับต้องบอกว่าเซตเนี่ยมันเข้าเกณฑ์ขายมานานแล้วนะครับผมจะบอกว่ามันดีดมันรีบาวมาอะไรก็ช่างมันอ่ะคือถ้ามันไม่ใช่เกณฑ์ซื้อคือไม่ใช่เกณฑ์ซื้อนึกออกนะมันก็คืออาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อประมาณนั้นเองนะครับแต่ถ้าเกณฑ์ซื้อมาแล้วถามว่าทำไมมันถึงย่อล่ะอาจารย์และไอ้ยอดนั้นมันเข้าเกณฑ์ขายหรือเปล่าถ้าไม่เข้าเกณฑ์ขายก็ถือต่อก็แค่นั้นเองนะครับนะคุณต้องพยายามเข้าใจก่อนว่าไอ้คำว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายเนี่ยมันคืออะไรมันไม่เกี่ยวกับคำว่าขึ้นหรือลงนะครับนะบางคนลงแล้วซื้อก็เป็นไปได้จริงไหมบางคนขึ้นแล้วขายก็เป็นไปได้นะครับงั้นคุณต้องแยกแยะคำว่าเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายให้ได้ก่อนนะครับนะเหมือนกันนะครับ NER North East Rubber เนี่ยก็ลงมาที่โซนแนวรับใหญ่เหมือนกับหุ้นทั่วไปนะก็ดูแล้วกันครับ2.10 บาทเนี่ยจะสามารถรับอยู่ได้ไหมสำหรับ North East Rubber ครับBeauty Community ครับก็เป็นหุ้นที่เรียกว่ามีความซีเรียสพอสมควรนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับตอนนี้ผมบอกนักทุนไว้ในสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วน่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่าแท่งเทียนแท่งเนี้ยเป็นรูปแบบของไฮเวฟนะครับไฮเวฟนะครับซึ่งมันแปลว่าแล้วมันเป็นไฮเวฟบนแนวรับที่มีนัยยะไงมันแปลว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณที่จะเกิดการกลับตัวได้นะครับนั่นแปลว่าไฮสุดกับโลสุดเนี่ยเป็นจุดเบรกเอาท์นะครับงั้นถ้า Beauty Community นะครับทะลุลงสู่โลด้านล่างอ่ะ 4.14 บาทนะครับแปลว่า Beauty ไม่สามารถจะกลับตัวได้สำเร็จนะจะลงต่อไปที่แนวรับถัดไปในทันทีนะซึ่งคงไม่ใช่ข้างล่างเนี่ยมั้งเดี๋ยวเราดู 138.2 ว่าตรงไหนแล้วกันนะค่อยๆไล่สเต็ปไปจริงก็ไล่เลยก็ได้นะตรงนี้นะ3 บาทนิดๆนะครับนะอันนี้สัญญาณนี้ก็ออกไปได้แล้วเราบอกว่าถ้ามันหลุดลงมาแล้วมันมีการเด้งมันจะเด้งได้ไม่เกินเส้นสีฟ้าตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่เด้งเลยมันไหลลงมาพรวดๆๆเลยนะครับงั้นก็บิวตี้สำคัญสุดนะครับคือโลนี้ต้องห้ามหลุด4.14นั่นแปลว่าสัญญาณรีเวอร์ซอลรอบนี้ไม่สำเร็จนะครับนะก็จะไหลลงสู่แนวรับถัดไปนะครับนะ IRPC ครับ ไ
ARPC ก็ลงมาที่โซนแนวรับใหญ่เช่นเดียวกันเหมือนกับหุ้นหลายๆตัวนะครับนะที่บริเวณนี้นะครับนะ4.90 บาทแถวนี้แหละจริงๆมันก็มีหลุดนะปริ่มๆเหมือนกันนะครับนะก็ต้องไปดูนะแต่ว่าถ้ามันหลุดแนวรับใหญ่จริงๆอ่ะครับมันจะไม่ปริ่มมันจะไม่ปริ่มๆอย่างเงี้ยครับพี่มันจะลงกันแบบระเนระนาดนะแต่ว่ารอบนี้มันดันปริ่มๆเหมือนอาการว่ามีแววว่าอาจจะรับอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะโลนี่มันคือ 4.88 นะครับโลทั้งเนี้ยคือ 4.88 พูดง่ายคือก็ตรงนี้แหละตำแหน่งนี้แหละนะเรามาร์กไว้นิดแล้วกันนะเราอาจจะตีผิดเองนะครับนะก่อนนิดหนึ่งนะครับ 4.88 ตรงนี้นะครับตรงกับโลเนี้ยนะงั้นตอนนี้ผมบอกเลยว่า IRPC ก็ลงมาที่แนวรับใหญ่เช่นเดียวกันเหมือนกับหุ้นหลายๆตัวนะครับนะ CHO ครับเคยทำให้ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เคยทำด้วยนะแต่กลยุทธ์น่าจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่า CHO เองนะครับนะไหลหลุดนะครับคล้ายๆหุ้นตัวแรกที่บอกว่าเหมือนมีขึ้น3อ่ะแต่ว่าขึ้น4ไม่มีนะครับการพักฐานของเขาต่ำกว่าตำแหน่ง4แสดงว่าขึ้น4เป็นไม่ใช่ละเป็นเฟลสัญญาณเฟลฟิปลงไปนะครับนะก็นับได้แค่3ช่วง1 2 3นะครับทดสอบ 160.8 นะครับแต่ว่าไม่สามารถจะยืนระยะอยู่ได้นะครับนะก็ตอนนี้ต้องตีใหม่เป็นโซนของภาพขาลงแหละแล้วก็ค่อนข้างจะซีเรียสพอสมควรเพราะว่ารูปนี้เป็นลักษณะของซิกแซกที่มันจะไหลลงลึกลงเร็วอ่ะนะครับนะก็ 100% นะลงมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ80ตังค์นะครับสำหรับ CHO นะครับตอนนี้ CHO จะไม่ลงมาได้ไหมคำตอบก็คือคุณต้องรีบกลับมาทะลุบาท7ตังค์บาท8ตังค์นี้ให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าอาจจะไม่ลงมาที่แนวรับนี้แล้วนะครับงั้นต้องกลับขึ้นมาสูงกว่า1บาท7ตังค์1บาท8ตังค์ให้ได้อย่างรวดเร็วเนาะสำหรับ CHO ครับ ASP ครับไม่มีหรอ ASP ไม่มีโอไม่น่าเชื่อรอดไปได้ยังไงนะ2ปีที่ผ่านมาไม่เคยทำหุ้นตัวนี้เลยเหรอเอเชียพลัสนะครับนะก็ดิ่งมาสมควรนะครับนะมีมุมให้ตีอยู่2มุมแหละนะครับขออนุญาตเลือกจากมุมแรกก่อนนะครับโอเคตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันลงมาทดสอบแนวรับ 100% นะครับ1 2 3 3ครั้งแล้วก็รับมาอยู่ก็ไหลลงมานะครับก็เริ่มทยอยตามเป็นคู่สมมาตรต่างๆเห็นไหมครับตรงนี้น่าเป็นคู่สมมาตรต่างๆนะครับนะขึ้นมาทรงแนวรับขึ้นแนวต้านนะครับนะเห็นไหมครับว่ามันจะอิงกับแนวคู่สมมาตรที่เกิดขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เดาได้เลยก็น่าจะอยู่ที่บริเวณ 361.8 ถึง 400นะครับนะตรงนี้นะงั้นคุณรู้เลยครับว่าคู่สมมาตรตอนนี้เป็นโซนแนวรับอยู่ที่บริเวณ2บาท70ตังค์ถึง2บาท54ตังค์คือโซนการไซด์เวย์แล้วรู้จะดูว่าจะเบรกเอาด้านไหนถ้าทะลุ2บาท70ได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณเทคนิคอลรีบาวด์ถ้ายังทำไม่ได้ก็อันตรายดูงี้แล้วกันนะจำไว้เลขเดียวพอถ้ายังขึ้นมาสูงกว่า2บาท70ไม่ได้เป็นสัญญาณที่เรียกว่ายังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันสำหรับ ASP นะครับนะ Asia Plus นะครับนะโอเคครับทุกคนครับเราไปสรุปกันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะจบเซสชั่นในวันนี้นะครับเส้นเด็กนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับไหลลงต่อเนื่องอย่างสัปดาห์ก่อนนะครับเรียกว่าลงมาถึง7วัน8วันแทบไม่มีการเด้งขึ้นมาแบบมีนัยยะหรือเกิดสัญญาณรีบาวด์อย่างพอจะจับแบบว่าพอแบบมีนัยยะนะครับเรียกว่าเด้งนิดเดียวแล้วลงต่อว่างั้นเถอะนะครับนะก็ตอนนี้สังเกตว่าเซตอินเด็กซ์ลงมาที่แนวรับหลักๆหมดแล้วทั้งไทม์เฟรม120นาทีทั้งไทม์เฟรมเดย์นะครับไทม์เฟรมวีคอาจจะดูไม่ออกเพราะมันเป็นเส้นสามเหลี่ยมปากอ้าเนาะแต่มันทำโลใหม่แล้วนะก็จะเห็นว่าเดย์กับ120เดย์กับ120นาทีเนี่ยอยู่บนแนวรับหลักแล้วแหละก็สัปดาห์หน้าถ้าจะดีดก็พอได้ถ้าไม่ดีดก็ไหลลงเละลงไปอีก1เลเวลแล้วกันนะตอนนี้ก็เอาใจช่วยสำหรับคนยังมีของอยู่นะกลยุทธ์หลักของเราคือมือว่างนะครับเราเล่นแบบเก่งกำไรนะถ้ามีหุ้นซื้อมาก็ซื้อแบบเก่งกำไรถ้าใครไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นไปรอจังหวะเกณฑ์ซื้อรอบหน้าแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในเทปถัดไปครับสวัสดีครับ